เรื่องของการเปลี่ยนประเทศไทยคงจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งนะครับพลเมืองช่วยเปลี่ยนช่วงนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้มองว่าความแห้งแล้งนั้นเป็นปัญหาเหมือนกับที่หลายๆคนมองนะครับพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาด้วยซ้ำทำไมพวกเขาถึงคิดเช่นนั้นและพวกเขาทำอะไรกับความแห้งแล้งถึงทำให้ความแห้งแล้งนั้นเป็นโอกาสไปชมกันนะครับเปลี่ยนค่ะกันว่าช่วงหน้าร้อนของภาคอีสานจะแห้งแล้งไอความชอุ่มชุ่มน้ำก็ไม่เหลือให้เห็นทั้งการหาอยู่หากินของชาวบ้านก็สุดจะลำเค็ดลำเค็นแต่ที่น่าแปลกก็คือตลาดในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลับลานตาไปด้วยอาหารจากป่าไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างพ่อค้าแม่ค้านำมาขายเยอะแยะเต็มไปหมดนี่แหละครับตลาดวารินชำราบและตลาดพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีที่คุณคำปิ่นอักษรนักข่าวพลเมืองของเราไปเก็บภาพมาเล่าเรื่องราวให้ชมกันครับผมว้าวกันซื่อๆไปเลยดีกว่าโอ้โหดูสิครับแมงจีนูนนี่ก็เขียดจนานั่นกระปอมจักจั่นและนี่ครับเบ้าอาหารชั้นยอดที่หายากของคนอีสานเห็นแล้วน้ำลายสอยิบใหญ่ใหญ่เลยแห้งแล้งของอีสานนี่คนม่องไปนี่เวลาคนที่มาจากในเมืองมาเที่ยวนี่เดี๋ยวเบิ่งนี่มันแห้งแล้งก็จริงๆอยู่แต่ว่าความอุดมสมบูรณ์ของความแห้งแล้งนี่มันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในความแห้งแล้งบ่มีอึดมีหยาบคือยังอาหารที่บอกมากเห็นไหมล่ะครับว่าถึงจะแล้งแต่อาหารการกินจากป่ายังอุดมสมบูรณ์ทำให้พี่น้องชาวอีสานของเราเนี่ยน่าอิจฉาเป็นที่สุดหรือว่าเราจะเลิกอิจฉาแล้วเปลี่ยนแนวคิดมาแก้ปัญหาภัยแล้งกันดีกว่านะแทนที่จะมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเขื่อนที่ต้องตัดไม้ทำลายป่าลองเปลี่ยนมาเป็นการรักษาป่าปลูกป่าให้มากขึ้นมากขึ้นจะได้มีทั้งอาหารมีทั้งน้ำและธรรมชาติอันเขียวขจีสรรสร้างมาให้เราไงครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณคำปิ่นอักษรพลเมืองช่วยเปลี่ยนหลายๆเด้อที่นำความน่ารักของวิถีชีวิตคนอีสานมานำเสนอในเรื่องราวที่ช่วยเปลี่ยนในความแห้งแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาของชาวอีสานของเราไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของตัวท่านเองของครอบครัวหรือว่าชุมชนแล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอณขณะนี้นะครับเวลาของเปลี่ยน